my student. Meet me again with teacher Tanakon. Today is Monday. Are you happy? I am happy. So, today I'm going to explain you for the worksheet that you received. And I will lead you for reading and do dictation together. สวัสดีค่ะนักเรียนสวัสดีวันจันทร์นะคะวันนี้คุณครูจะมาอธิบายใบงานที่นักเรียนได้รับไปในสัปดาห์นี้นะคะหลังจากนั้นคุณครูจะนำนักเรียนอ่านหนังสือแล้วก็ทำ dictation นะคะถ้านักเรียนพร้อมแล้วไปดูกันเลยค่ะเรามาเริ่มต้นที่ใบงานใบแรกก่อนเลยนะคะที่นักเรียนได้รับก็คือ crossword นักเรียนเคยเล่น crossword ไหมคะการหาคำค่ะแนวตั้งแนวนอนหลายๆคนน่าจะเคยเล่นกันมาแล้วนะคะหาคำจากในตารางนี้ค่ะในส่วนพาร์ทแรกนะคะ15 words in shopping center ก็คือเขาให้หาคำศัพท์15คำที่อยู่ในshopping center ก็คือพื้นที่ที่สำหรับใช้พื้นที่ศูนย์กลางในการช้อปปิ้งนะคะเดี๋ยวคุณครูช่วย3คำนักเรียนเจอไหมคุณครูเจอคำแรกแล้วคำว่า cheese บรรทัดแรกเลยแนวนอนเห็นไหมคะ cheese cheese แปลว่าอะไรลูกแปลว่า cheese หรือเนยแข็งก็ได้นะคะคุณครูเจออีกหนึ่งคำแล้วคำว่า water ก็คือน้ำต่อจาก cheese เลยนะคะเห็นไหมเอ่ย water แถวแนวนอนบรรทัดที่1ค่ะ water อีกหนึ่งคำที่คุณครูจะช่วยเป็นแถวแนวตั้งบ้างแล้วกันเป็นคอลัมน์คอลัมน์คือแถวแนวตั้งนะลูกนับไปคอลัมน์ที่3มันจะมีตัว c ตัว c ตัว h เห็นไหมคะแล้วลงมาแถวที่2แนวตั้งมองลงมาเป็น A P P L E apple ก็คือ apple นั่นเองครบแล้วนะ3คำในพาร์ทแรกเรามาดูพาร์ทที่2กันต่อพาร์ทที่2เขาบอกว่าให้นักเรียนหา12 things ก็คือของ12อย่างเดี๋ยวคุณครูช่วย2อย่างเนาะเรามาดูคำแรกกันใครหาเจอบ้างแล้วเอ่ยบอกคุณครูบ้างคุณครูเจอแล้วบรรทัดที่2นะคะบรรทัดที่2แถวที่2เลยแถวแนวนอนลูก clock นาฬิกาเห็นหรือยังเรามาดูคำต่อไปเจอแล้วคำว่าเพนแถวที่3แนวนอนคอลัมน์ที่1 2 3 4 5 6 7คอลัมน์ที่7แถวที่3เห็นไหมคะมีตัว pen pen แปลว่าปากกาครบแล้วนะหน้าที่1สำหรับใบงานที่1นะคะพอนักเรียนทำ crossword ครบหมดทุกคำแล้วอย่าลืมระบายสีตกแต่งให้สวยงามนะคะส่วนข้างล่างที่ไม่มีรูปนักเรียนสามารถวาดรูปสิ่งของทั้งหมด12อย่างลงไปข้างๆได้เลยนะคะแต่ถ้าใครวาดไม่พอก็แค่วาดเป็นบางอย่าง6อย่าง7อย่าง5อย่างก็ได้นะคะแล้วก็เขียนคำศัพท์ที่เป็นเรื่องของ things ต่างๆลงไปท้ายข้างใต้รูปที่นักเรียนวาดด้วยแล้วก็อย่าลืมเขียนชื่อนามสกุลชั้นเลขที่ในทุกๆใบงานด้วยนะคะมาดูหน้านี้นะคะพาร์ทแรกเขาจะให้นักเรียน write sentencesก็คือให้เขียนประโยคให้ถูกต้องนักเรียนลองสังเกตดูข้างท้ายนะคะเขาจะใ
เป็นประโยคบอกเล่าหรือเป็นคำตอบที่นักเรียนจะต้องตั้งคำถามนะคะช่วงแรกก็คือนักเรียนจะต้องเขียนคำถามที่ถูกต้องลงไปเดี๋ยวคุณครูยกตัวอย่างให้3ข้อนะคะจากใน10ข้อตัวอย่างข้อที่1ค่ะสังเกตคำตอบนะคะ it is 8 บาทก็คือราคา8บาทเพราะฉะนั้นเขาบอกราคามาเราก็ต้องถามราคาเนาะข้อที่1ก็คือถามราคาขึ้นต้นด้วย how much นะคะ how much ก็คือการถามราคาเขียนลงไป how much is this apple รวมประโยคเป็น how much is this apple ก็คือแอปเปิ้ลผลนี้ราคาเท่าไหร่นะคะเสร็จแล้วเนาะตัวอย่างข้อที่3ค่ะคำตอบก็คือ there are 40 bucks นะคะแล้วถามว่าถามราคาอีกเหมือนเดิมก็ขึ้นต้นด้วย how much นะคะ how much ทีนี้มันไม่ได้เป็นเอกพจน์ละเป็นพหูพจน์ใช้ is หรือ are ค่ะใช้ are how much are this ได้ไหม this ใช้กับเอกพจน์ต้องเปลี่ยนเป็น these 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 แปลว่าเหล่านี้แล้วตามด้วยสิ่งของที่เขากำหนดมาผลไม้ที่เขากำหนดมาก็คือ bananas เติม s ด้วยนะคะมีหลายผลดูข้อ5นะคะคำตอบจะไม่ใช่จำนวนเงินจะเป็นจำนวนผลไม้ทีนี้ไม่ได้ถามราคาแต่เป็นถามจำนวนใช้ how many แล้วตามด้วยผลไม้ก็คือ mangosteen แล้วก็ do you haveHow many mangoes teen do you have? มีมังคุดกี่ผลนะคะคุณมีมังคุดกี่ผลเป็นตัวอย่างพาร์ทที่1 นะคะดูพาร์ทล่างนะคะที่ต่อจากพาร์ทบนเมื่อสักครู่นี้ Put preposition in the space ก็คือให้ใส่คำบุพบทลงในช่องว่างคำบุพบทที่ให้มามีทั้งหมด8คำค่ะมีคำว่า at ที่แปลว่าที่ in nine on one before แปลว่าก่อนใครที่ไม่ทราบให้จดคำแปลลงไปตามที่ครูบอกนะคะหยุดวิดีโอแล้วจดคำแปลลงไปได้เลยนะคะนักเรียนจะเป็น choice ให้นักเรียนได้ง่ายขึ้นในการพิจารณาโจทย์นะคะ for สำหรับ betweenระหว่าง outside ด้านนอกหรือข้างนอก in front of ข้างหน้าคุณครูยกตัวอย่าง3ข้อเหมือนเดิมค่ะมาดูข้อแรก I live แล้วก็เว้นไว้ให้เติมนะคะ1016 Soy 46 จรัญสนิทวงศ์ Road ก็คือข้างหน้าโทษทีค่ะข้างหลังที่เว้นไว้ให้เติม preposition ก็คือบ้านเลขที่1016เพราะฉะนั้นบุพบทที่ใช้คู่กับบ้านเลขที่ก็คือ at ที่แปลว่าที่นะคะทันไหมข้อที่2ค่ะ a baby sleeps แล้วเว้นไว้แล้วก็ her bed นะคะเขาบอกว่าเด็กทารกหลับอยู่ไม่บนเตียงนะคะบนใช้เป็นบุพบทภาษาไทยเท่านั้นแต่ในภาษาอังกฤษจะใช้ in ที่แปลว่าในเพราะว่าชาวต่างประเทศเนี่ยเขาคิดว่าการที่หลับเนี่ยเราอยู่ในเตียงเพราะว่ามันมี blanket ก็คือผ้าห่มห่มตัวเราอยู่กับเตียงเนี่ยเราก็เลยอยู่ข้างในเตียงค่ะต่อไปข้อที่3 My birthday is
ว้นไว้นะคะแล้วก็ Saturday 24th in June ก็คือข้างหลังที่เว้นให้เติมบุพบทจะเป็น Saturday Saturday ก็คือวันเสาร์วันต่างๆนี้จะใช้คู่กับคำว่า on นะคะ on Saturday on Monday on Tuesday นะคะเป็นต้นไปดูหน้าต่อไปค่ะมาดูใบงานหน้าที่3นะคะนักเรียนอย่าลืมเขียนชื่อนามสกุลชั้นเลขที่ด้วยนะคะมาดูเนื้อเรื่องที่นักเรียนจะต้องคิดวิเคราะห์นะคะสำหรับหน้านี้มาดูเนื้อเรื่องค่ะเดี๋ยวคุณครูอ่านให้ฟังเนาะแล้วก็นักเรียนไปพิจารณาวิเคราะห์เอาเองนะคะ Daddy have 5 sons คุณพ่อมีลูก5คน There are ดูดิมแดมโด่งและโดมพวกเขามีกันตามที่คุณครูบอกเลยเนาะชื่อทั้งหมด5คนนะคะ Daddy had 150 baht ก็คือคุณพ่อมีเงิน150บาท Daddy gave money to his sons และคุณพ่อก็ให้เงินกับลูกๆของเขานะคะ He gave them 30 baht ให้แดมไป30บาท And ดู got the mostแต่ดูเนี่ยเป็นคนที่ได้มากที่สุดโด่ง got less than them 10 baht โด่งได้น้อยกว่าแดม10บาทดิม got double of โด่งดิมได้เงินมากกว่าโด่งเป็น2เท่าโดม got half of แดมโดมได้เงินครึ่งหนึ่งของได้เงินเป็นจำนวนครึ่งหนึ่งของแดมแล้วด้านล่างจะมีดูดิมแดมโด่งและโดมให้นักเรียนเขียนจำนวนเงินลงไปนะคะว่าพอนักเรียนวิเคราะห์แล้วแต่ละคนเนี่ยได้เงินคนละกี่บาทเสร็จแล้วด้านล่างเห็นไหมคะ write the amount in each square and color ก็คือพอนักเรียนเขียนจำนวนเงินเรียบร้อยแล้วเนี่ย amount ก็คือจำนวนนะคะใน each square ก็คือในแต่ละช่องสี่เหลี่ยมให้เรียบร้อยหลังจากนั้น and color ก็คือให้ระบายสีตกแต่งให้สวยงามค่ะจบใบงานที่3ค่ะวันนี้เรามาขึ้นบทที่2กันนะคะUnit 2 Going Shopping เดี๋ยวฟัง CD Script นะคะนักเรียนถ้านักเรียนไม่ทันให้กดหยุดวิดีโอแล้วสามารถย้อนกลับไปดูกี่ครั้งก็ได้ได้ทุกเมื่อเลยนะคะพร้อมแล้วฟังเลย Unit 2 Going Shopping CD Script 7 For Students Book Activity 1 Listen and sayA. Listen, point, and repeat. Point and repeat. นักเรียนฟังนะคะ Point ก็คือการให้ชี้ตามเพราะฉะนั้นนักเรียนหาดินสอหรือปากกานะคะชี้ตามไปด้วยปิดปลอกด้วยนะอย่าหรือว่ากดไม่ให้มีหมึกนะหนังสือจะได้ไม่เลอะเทอะค่ะ The Margot family at the supermarket. Rice.Cake, soup, potato chips, cooking oil, sugar, instant coffee, apple juice, soda, cookies, bread, eggs, milk, butter.จบแล้วนะคะนักเรียนสามารถย้อนดูได้อีกครั้งหนึ่งนะแต่คุณครูขออธิบายหนึ่งคำที่นักเรียนน่าจะไม่ค่อยคุ้นกันก็คือคำว่า instant coffee ก็คือกาแฟกึ่งสำเร็จรูปนั่นเองนักเรียนเคยได้ยินคำนี้มาแล้วนักเรียนลองกลับไปดู
คำว่าบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปนะคะเราแค่เปลี่ยนคำว่า coffee เป็น noodles นะคะเป็น instant noodles นะคะชาวต่างประเทศจะรู้จักในนามของ instant noodles ไม่รู้จักในนามของมาม่าไวๆอะไรทำนองนี้นะคะไม่ได้โฆษณานะนักเรียนจะใช้ได้อย่างถูกต้องก็ครั้งนี้เลย instant noodles instant coffee นะคะแล้วก็ข้างบนอีกนิดมันเป็น cooking oil ก็คือเป็นน้ำมันสำหรับทำอาหารโดยเฉพาะนะคะไปดูหน้าต่อไปหน้านี้ขยายนิดหนึ่งนะคะB say the words then ask and answer ก็คือให้พูดคำเหล่านี้แล้วก็ถามแล้วก็ตอบนะคะ A carton of milk 12 baht An ice cream cone 12 baht A piece of cake 15 baht A bag of potato chips 10 baht A can of soda 12 baht A bar of chocolate 20 baht An apple 8 baht How much is a carton of milk? How much is a carton of milk? ก็คือถามว่านม1กล่องมีราคาเท่าไหร่คนนี้ก็ตอบมาว่า It's 12 baht It's 12 baht ก็คือ12บาทแล้วเขาก็ถามกลับว่า How much is an apple? How much is an apple? ก็คือแอปเปิ้ลผลนี้ผลเนี้ยมีราคาเท่าไหร่แอปเปิ้ลผลหนึ่งนะคะผลหนึ่งมีราคาเท่าไหร่เขาก็ตอบว่าIt's 8 baht. It's 8 baht. ก็มีราคาเท่าไหร่คะ8บาทนั่นเองโอเคนักเรียนก็สามารถเปลี่ยนพวกสิ่งของหรือว่าเป็นพวกอาหารพวกผลไม้ต่างๆแล้วก็ฝึกการแต่งประโยคโดยใช้รูปประโยค how much ในการถามราคานะคะแล้วก็การตอบก็ง่ายมากก็คือ it's แล้วตามด้วยราคานะคะฝึกนะเด็กๆทั้งหมดเลยไปดูหน้าต่อไปนะอันนี้มี CD script นะคะพออ่านเรื่องเสร็จแล้วก็ตอบคำถามแต่ฟังเนื้อเรื่องก่อนจาก CD script นะคะ CD script 8 for students book activity 2Listen and read. A. Listen, read, and repeat. Jane is going for a picnic this afternoon. Good afternoon. Good afternoon. Can I help you? I'll have a loaf of bread, a can of cookies, a jar of jam, and a carton of milk. How much are they? They're 150 baht. Here is 200 baht. Thank you.Here is 50 baht change. จบไปแล้วนะคะสำหรับบทสนทนาด้านบนระหว่าง shopkeeper ก็คือคนขายนะคะแล้วก็ James ที่เป็น customer ก็คือคนซื้อนั่นเองมาส่วนของ B say the answers ก็คือให้พูดคำตอบเฉยๆนะนักเรียนไม่ต้องเขียนหรือไม่ต้องตอบคำถามลงในหนังสือหรือใดๆแค่ให้นักเรียนพูดคำตอบเฉยๆนะคะมันค่อนข้างที่จะง่ายข้อที่หนึ่ง What does Jane buy? What does Jane buy? Jane ซื้ออะไรบ้างนักเรียนก็พูดเลยนะคะเห็นไหมตรงเดี๋ยวคุณครูไกด์ไลน์ให้นิดหนึ่งบรรทัดที่5นะคะ Jane I have a loaf of bread a can of cookies อะไรพวกนี้นักเรียนก็พูดให้จบนะคะ
Number two, how much are the costly? How much are the costly? ก็คือรวมแล้วอ่ะเป็นราคาเท่าไหร่ทั้งหมดที่เจนซื้อนะคะก็คือนักเรียนก็น่าจะตอบได้จากเนื้อเรื่องเนาะ Number 3 How much is Jane Chains? How much is Jane Chains? Chains ตัวนี้นอกจากคำว่าแปลว่าคำว่าเปลี่ยนแปลงแล้วยังสามารถแปลว่าเงินทอนได้ด้วยนะคะเพราะฉะนั้นถ้านักเรียนเข้าไปในซูเปอร์มาร์เก็ตที่หนึ่งแล้วเขาพูดคำว่า change ก็คือเงินทอนนั่นเองนะคะไม่ได้แปลว่าเขาจะไปเปลี่ยนแปลงอะไรนะข้อที่สามเขาถามว่า Jane เนี่ยควรได้เงินทอนกี่บาทดูจากเนื้อเรื่องแล้วก็พูดเลยนะคะตอบคำถามง่ายๆเด็กๆคะก่อนที่เราจะไปเขียน dictation กันคุณครูขอเสริมความรู้เกี่ยวกับเรื่องthe container นะคะ container ก็คือภาชนะหรือสิ่งที่สามารถบรรจุบางสิ่งบางอย่างลงไปในนั้นได้นะคะในบทเรียนของนักเรียนก็จะมีหลายๆคำศัพท์เลยเนาะที่เป็นเกี่ยวกับเรื่อง container นะคะตัวอย่างเช่นหน้า12จากหนังสือ Cello นะคะจะมีคำว่า a carton of milka carton ก็แปลว่ากล่องนะคะเป็นภาชนะเป็นกล่องกระดาษนะคะตัวอย่างที่2 an ice cream cone นะคะ an ice cream cone ก็คือไอศกรีม1 cone นั่นเองนะคะนักเรียนลองสังเกตดูนะคะว่าทุกอย่างที่ใส่ container เนี่ยมันจะเป็นคำนามที่นับไม่ได้นะคะมาดูตัวอย่างที่3ค่ะ a piece of cake ก็คือเค้ก1ชิ้นนะคะ a piece แปลว่าชิ้นค่ะคำต่อไป a bag of rice ก็คือข้าว1ถุงนะคะแล้วก็จะมีอีกคำหนึ่งค่ะคำว่า a sack of rice sack ตัวนี้แปลว่ากระสอบนะคะมาดูตัวอย่างต่อไปค่ะ a can of soda แปลว่าน้ำอัดลมหรือน้ำโซดา1กระป๋องนะคะ a can ตัวนี้แปลว่ากระป๋องค่ะตัวอย่างต่อไปค่ะ a bar of chocolate ก็คือเป็นช็อกโกแลต1บาร์หรือ1แท่งนะคะ1แท่งแบบแบนๆอ่ะนะที่เคยเห็นกันนะคะยังมีตัวอย่างอื่นๆอีกนะ a dozen of egg ไข่ไก่จำนวน1โหล1โหลมี12ฟองนะคะนักเรียนa kilo of pork เนื้อหมู1กิโลกรัมนักเรียนสามารถเป็น pork เป็นเนื้อสัตว์อื่นๆได้อย่างเช่น a kilo of chicken หรือเป็นเนื้อวัวก็เปลี่ยนเป็น a kilo of beef ตัวอย่างต่อไปค่ะ a loaf of bread ก็คือขนมปัง1แถวนะคะขนมปัง1แถวตัวอย่างต่อไปค่ะ a glass of lemonade น้ำมะนาว1แก้วและตัวอย่างสุดท้ายที่คุณครูจะยกขึ้นมาให้นักเรียนได้ฟังก็คือ a bottle of water ก็คือน้ำ1ขวดค่ะ a bottle เท่ากับน้ำเท่ากับ1เท่ากับขวดนะคะ a bottle เป็น1ขวด
หมดส่วนที่คุณครูจะเสริมแล้วเดี๋ยวเราไปกิจกรรม dictation กันต่อเลยค่ะหลังจากที่อ่านหนังสือกันแล้วเรียบร้อยนะคะ It's time for dictation. Are you ready? Not ready. You have to ready. ไม่พร้อมก็ต้องพร้อมแล้วนะคะเวลานี้เริ่มต้นคำที่หนึ่งค่ะ Number one. Potato crisps. Potato crisps. Number two. Instant coffee. Instant coffee.Number three, supermarket, supermarket. Number four, a carton, a carton. And the last one, number five, a bar, a bar. เขียนเสร็จแล้วขีดเส้นใต้ให้คุณครูด้วยนะคะทำงานให้เรียบร้อยนะสำหรับวันนี้ครบทั้ง3กระบวนการแล้วอธิบายใบงานอ่านหนังสือและเขียน dictation แล้วพบกับคุณครูใหม่ในวันพรุ่งนี้นะพรุ่งนี้มาดูกันต่อนะคะเรื่องใบงานและคุณครูจะพาอ่านหนังสือต่อด้วยเขียน dictation อีก5คำสำหรับวันนี้คุณครูต้องขอตัวลาไปก่อนแล้ว Goodbye my student Have to see you again next time Goodbye.